ជាយាមរកទ្រព្យឧតារណោម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមអត្តប្រកាន់រាជបាទលេខ7ប្រាក់មនីឧត្តមដូចចេញចំនួនវិញដោយលេខ17បុនប្រច័ន្ទមុនកងឧត្តមរົບច្រើនបាទឧត្តមមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការលេងជាមួយនឹងទប់បែបបន្តិចរត់ទៅដំណើមបាទទៅដំណើមហើយក៏បានច្រាមមួយក៏ប៉ុន្តែបាល់ចំណេញរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រខិនរៀងចែកបោះហើយ Warren Harper ចូលរត់បោះយ៉ាងលឿនបាទគឺមុនប្រចាំមុនកងអូហើយបាទមុនកងគ្រាន់តែដូរមកមិនទាន់បាន3នាទីស្រួលមួយផងបាទកែស្ថានភាពបាល់នេះរកគ្រាប់បានសម្រាប់បាទញៀវទៅលើម្ចាស់ផ្ទះម្សិលមិញពីប្រកួតញៀវឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះទៅសូមអរគុណម្ចាស់មុនកងក៏សាមញ្ញញៀវទៅទូទាំងនេះឯកាប់ធីមដែរញៀវយ៉ាងសួយញាមដែរនេះឯកាប់ខាងដើមសាវើរៀង FC នៅថ្ងៃ16កញ្ញា2023ទីផ่านมาណាសាវើរនៅកាលខាងដើមម្ចាស់មុនកងក៏ได้ลงสนามในฐานะตัวสมพงษ์และก็สามารถยิงประตูตอกย้ำศาสนาก็คือประตูสุดท้ายกับทางด้านเซเวเรียง FC ชนะทางด้านอังกอร์ไทเกอร์ไป5ประตูต่อ2ประวัติของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองก็เป็นนักกีฬาที่ว่าหลายคนรู้จักกันแหละเป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมซานลาวเฮาเนาะก็ถือว่าได้เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่ว่าดีที่สุดของลาวเฮาได้แหละทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองซึ่งผลงานล่าสุดก็พาทางด้านสร้างน้อย FC คว้าแชมป์ลาวลีก1ได้ถึง2สมัยซ้อนก็คือ2022และ2023ก่อนที่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านทีมในลีกของกัมพูชานะส่วนผลงานทีมชาติผลงานของบุญพระจันทร์บุญกองประสบผลสำเร็จมาหลายๆสุดเลยล่ะนับตั้งแต่ U16 จนถึงทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งรายละเอียดประวัติของนักเตะคนนี้นะสามารถไปเบิ่งแอดจะแปะลิงก์ไปให้เบิ่งก็แล้วกันนะจุดเริ่มต้นที่ว่าก้าวสู่การเป็นนักเตะอย่างแท้จริงของบุญพระจันทร์บุญกองก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2015พุ่นน่ะทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะก็คือการลงดิ้นนะครับสโมสรสวรรค์ FC นะก่อนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะจนล่าสุดกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและก็ทีมซ่าลาวนั่นก็คือบุญพระจันทร์บุญกองก็ลิ้นนะครับสวรรค์ FC ตั้งแต่สุดน้อยๆมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพุ่นน่ะซึ่งเพิ่นก็ได้ลองมาดิ้นนะครับทีมสุดใหญ่ลงแข่งขันนัดทำมิตรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็ลงพาทีมพบกับซางน้อย FC นะก็เสียให้กับซางน้อย FC ไป 0-1 ในการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะในเดือนมีนาคม2015นะบุญพระจันทร์บุญกองก็เริ่มมีชื่อเสียงนะจนได้ไปดิ้นนะครับซางน้อย FC ในปี2017นะจนถึงปัจจุบันนะก็พาทางด้านซางน้อย FC คว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ในปี 2019-2020 และก็คว้าแชมป์บาฮันเตซิงคันสตอลหรือว่า LFF ครับ2020นะก่อนที่ว่าปี2022และก็2023จะสามารถพาซางน้อย FC ประสบผลสำเร็จในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาได้สำเร็จนั่นเองก็คือในปี2021เนาะบุญพระจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศลาวนะก็คือมีมูลค่าถึง 110,000 ดอลลาร์จากการวิเคราะห์ของซานเฟอร์มาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านนักเตะต่างๆซึ่งว่าบุญพระจันทร์บุญกองก็เกิดวันที่29พฤศจิกปี2000นะอยู่ที่แขวงสะบันในเขตซึ่งเพิ่นก็มีร่องสูงถึงห้อย65ซันติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีกด้านขวาได้กับด้านซ้ายแต่วันนี้สามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้อีกซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่ U16 ปี2015 U18 ปี2016 U19 ปี2017 U21 ปี2018 U23 ปี2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีทำมิตรกันในปี2018
ก็จนถึงปัจจุบันส่วนว่าสโมสรก็เคยเล่นกับสโมสรสวรรค์ยูไนเต็ดสวรรค์ FC แล้วก็ทิพย์สวรรค์ FC แล้วก็สโมสรสร้างหน่อย FC ถ้ามีข้อมูลไว้เดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเต็มกันแล้วกัน